พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องยายกระตาพาไปวันนี้จะพาไปชมการตรวจเช็คการดูแลรถยนต์ให้กับลูกค้านอกสถานที่นะครับมีลูกค้าแจ้งมาว่ารถมีปัญหาซ่อมไปบ้างบางส่วนเนื่องจากลูกค้าซื้อรถมาใหม่นะครับเป็นรถมือสองครับก็อยากให้ช่างที่ไว้วางใจได้ไปตรวจดูสภาพเครื่องยนต์นะครับว่ามีปัญหาอะไรตรงไหนอย่างไรบ้างเพื่อความสบายใจนะครับเดี๋ยวทางร้านเราก็จะดำเนินการไปตรวจเช็คให้ครับนอกสถานที่ครับวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันครับน่าจะดึงหลังนี่หน่อยอย่างเดียวใช่มันไม่น่าจะมีอะไรแล้วข้างบนเนี่ยเดี๋ยวนอนลงไปไหนท้องดูเดี๋ยวก็รู้ว่ามันไหลอาบตรงไหนหรือเปล่าเพราะหลวงลุงเข้าไปไม่ได้ไม่มีอะไรขึ้นมันก็เข้าไม่ได้อะ ใช่ไหมแห้งไหมไม่แห้งมีเยิ้มที่เดียวใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยถ้าถอดอ่างของลุงอ่างมันซึมอ่ะอ่างใช่ไหมขอบใช่ไหมขอบประเกณฑ์ขอบซึมไหมใช่แล้วหูอ่างก็นี่เยอะเลยต้องคลิปนี้ก็เป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับว่าทางอู่เราสามารถไปดูไปตรวจเช็คตรวจซ่อมเบื้องต้นให้ไปดูแลไปตรวจเช็คพื้นฐานประเมินอาการของรถว่าจะต้องดูแลรักษากันยังไงได้นะครับนอกสถานที่มีอะไรติดต่อมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ